สวัสดีครับผมอาจารย์แบงค์เคลียร์ดวงนะครับในวันนี้เนี่ยเราจะมาทำลายลักษณะของคนที่เกิดในวันที่15กันนะครับว่าเขามีลักษณะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับโอเคคนที่เกิดในวันที่15นะครับจะเป็นคนที่ภายนอกดูร่าเริงนะครับรักความมีอิสระเสรีเรียกว่าไม่ชอบอยู่ในกฎในเกณฑ์นั่นเองนะครับชอบแสดงให้เห็นว่าเป็นคนที่มีความแก่งกล้านะครับแม้ว่าบางครั้งอาจจะต้องทำลายแผงๆไปบ้างก็ตามเป็นคนที่แข็งนอกอ่อนในนะครับเขาจะอยากจะให้ทุกคนดูเรียกว่าอะไรดูดีในสายตาของคนอื่นๆนั่นเองนะเพราะฉะนั้นในที่แจ้งหรือแบบว่าในเวลาที่เขาต้องไปพบปะผู้คนเนี่ยเขาจะแสดงออกในอีกบุคลิกหนึ่งซึ่งในเวลาถ้าเกิดว่าไม่ได้เจอผู้คนเขาก็จะแสดงออกอีกแบบหนึ่งเป็นคนที่มีเสน่ห์นะครับดึงดูดใจให้คนชอบพอรักใครได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นผู้บังคับบัญชาหรือว่าจะเป็นคนรอบๆก็ดีนะครับเป็นคนที่สุภาพโรแมนติกนะครับรักความยุติธรรมเป็นคนชอบความสวยความงามชอบความหรูหราเป็นพิเศษเลยเข้ากับคนได้ทุกๆระดับเป็นคนที่ปรับตัวได้ง่ายนะครับถือว่าเป็นคนที่เก่งเลยล่ะจะมีคนคอยให้การช่วยเหลืออยู่เสมอนะครับเป็นคนที่มีคนสนับสนุนอยู่ตลอดเป็นนักพูดชั้นดีโน้มน้าวเก่งมีพรสวรรค์ในการพูดนะครับมีวาทศิลป์ข้อดีคือชอบเอาชนะคืออะไรที่เขารู้สึกว่าเป็นอุปสรรคเนี่ยเขาจะชอบเอาชนะทั้งหมดเลยชอบเอาชนะทุกสิ่งที่ทำให้เขาก้าวหน้าขึ้นทำให้เขาเก่งขึ้นนะชอบงานที่เสี่ยงอันตรายอาจจะเป็นตำรวจก็ได้เป็นนักพูดนักปกครองนักบริหารนักการเมืองการค้าก็ยังได้นะครับหรือจะเป็นในแง่ของพวกนักประจนเพลิงก็ยังได้นะครับอุปนิสัยภายในเป็นคนที่ใจอ่อนไหวง่ายกว่าที่คิดนะครับขี้สงสารเป็นคนที่อาจจะขี้งอนไปหน่อยมีความคือภายนอกที่เราเห็นอาจจะเป็นผู้ชายที่เข้มแข็งแกร่งแต่ถ้าอีกมุมนึงข้างในของเขาก็เป็นคนที่เขาปิดในส่วนนี้ไว้ก็คือความอ่อนโยนความอ่อนไหวขี้น้อยใจได้ง่ายเป็นคนที่ต้องการความรักนะครับถ้าเกิดว่าใครที่กำลังดูใจกับคนที่เกิดวันที่15อยู่เนี่ยถ้าเกิดจะเข้าหาเขาเนี่ยเดี๋ยวผมจะแนะนำให้นะครับเป็นคนที่รักครอบครัวนะครับใครได้ไปนี่ค่อนข้างโอเคเลยนะมีความรับผิดชอบในสิ่งที่ทำนะครับมีน้ำใจรักเพื่อนรักฝูงพร้อมที่จะทำทุกอย่างอย่างเพื่อส่วนรวมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นตัวตายตัวแทนของงานต่างๆได้เลยมีพรสวรรค์ในความคิดริเริ่มอีกต่างหากนะครับแม้ว่าภายนอกอย่างที่ผมบอกไปเป็นคนที่ดูเข้มดูแข็งดูแกร่งแต่ภายในมันค่อนข้างจะอ่อนเบาบางเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาถ้าเกิดว่าคนที่เกิดวันที่15รักใครนะครับเขาก็จะค่อนข้างจะเป็นคนขี้อ้อนค่อนข้างจะเป็นคนขี้อ้อนคืออยากให้แฟนเอาใจอะไรอย่างนี้เขาจะเป็นที่พึ่งให้คุณเป็นอย่างดีนะครับความรักอาจจะไม่สมหวังมากสักเท่าไหร่ด้วยความที่เขาอาจจะเป็นคนที่มันตรงข้ามกับบุคลิกภายนอกเนาะทำให้คนที่เข้ามาจะรู้สึกแปลกว่าเอ้าทำไมเป็นคนแบบนี้ล่ะแต่จริงๆคือเขามีเสน่ห์นะครับถือว่าเป็นคนที่น่ารักคนนึงเลยคือเขาอาจจะแกร่งแค่ภายนอกแต่ถ้าภายในเนี่ยเขาอาจจะไม่แกร่งเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเวลาเขาอยู่กับคุณก็อาจจะอ่อนโยนอ่อนหวานเลยล่ะถึงโรแมนติกไงก็จบไปแล้วนะครับกับคนที่เกิดในวันที่15นะครับก็ฝากติดตามและกด Subscribe ด้วยนะครับเพื่อจะได้อัปเดตดวงใหม่ๆอยู่เรื่อยๆนะครับจากช่องของเรานะครับยังไงก็ขอลาไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่สวัสดีครับ